toxic 고들어 아무렇지 않게 해 다시 젖어들어 아무것도 할 수 없게 돼 이렇게 말해봐 สวัสดีครับพบกับอาโทพเดน่าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับหน้าก็จะแบบเต็มขนาดนี้เลยเหรอตั้งแต่เปิดคลิปมาชายทุกคนการทำคลิปวิดีโอครั้งนี้นะฮะตามชื่อคลิปของเราเลยก็คือ How to สอนแต่งหน้าไปนะไปคอนเสิร์ตนั่นเองนะฮะทุกคนเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี้ที่จะถึงนะครับวันที่29แล้วก็30กันยายนก็คือคอนเคคอนนั่นเองนะทุกคนคนก็เราไปทั้ง2วันนะฮะทั้งวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์เลยแต่ว่าวันเสาร์เนี้ยเราจะเข้าคอนวันอาทิตย์ยังไม่ได้เข้าคอนนี่นะครับใครที่อยากไปเจอเราก็สามารถไปเจอกันที่หน้าคอนได้นั่นเองนะทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยในการแต่งหน้าครั้งนี้เนี่ยจะเน้นความติดทนใช้เครื่องสำอางที่ให้ความติดทนมากจะไม่ค่อยหลุดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนๆสามารถซื้อตามได้ก็ซื้อตามหรือว่าถ้าหาว่าไม่มีกำลังจะซื้อเพราะว่าจะต้องไปซื้อของหน้าคอนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะทุกคนก็เอาที่ตัวเองใช้แล้วก็เอาที่ตัวเองมั่นใจด้วยอย่าลองผิดลองถูกในวันคอนเอาที่แบบมั่นใจว่าเอ้ยแต่งไปฉันจะต้องหน้าเต็มแล้วก็หน้าจะต้องติดทนตั้งแต่เช้าจนหลดเย็นลองมาแต่งตามกันดูได้สามารถอะแดปสีอะแดปอะไรได้ตามใจชอบทุกคนเลยนั่นเองนะคะทุกคนก็อันไหนที่เป็นเครื่องสำอางที่เราแนะนำที่แบบมันติดทนจริงๆเราก็จะบอกนั่นเองนะคะทุกคนถ้ามีกำลังจะซื้อได้ก็ซื้อไปดูกันเลยว่าสำหรับลุคนี้เราแต่งยังไงนั่นเองนะจ๊ะอันดับแรกเลยเราก็ต้องลงสกินแคร์ให้เรียบร้อยเนาะเพราะว่ามีเครื่องสำอางที่อาจจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยหน้าเป็นขุยหน้าเป็นคราบอะไรอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมลงสกินแคร์ให้เรียบร้อยด้วยนะฮะเราก็จะลงเป็นว่านหางจระเข้นะครับอันนี้ขอลงเป็นของเดอะแซมนั่นเองนะฮะเราพื้นที่เราเลือกใช้ในการไปคอนครั้งนี้เนี่ยเราจะเลือกเป็น Maybelline นั่นเองนะทุกคน Maybelline Super Stay Full Coverage Foundation ตัวนี้เขาจะให้ลุคที่แมตต์นะฮะทุกคนแล้วก็ค่อนข้างติดทนมากนะฮะก็เลยแบบจะใช้ตัวนี้แล้วก็ผสมกับ Innisfree นะฮะ My Foundation นิดนึงนะฮะทุกคนเพราะว่าอันนี้มันเข้มกว่าหน้าเรานะฮะทุกคนแต่ว่าอันนี้ก็จะแบบมีความขาวกว่าหน้านิดนึงนะฮะก็เลยจะมาผสมกันนะครับเนื้อมันก็จะได้แบบเซมิแมตต์นั่นเองนะทุกคนถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยมีรองพื้นที่แบบพอดีกับหน้าแล้วให้ความติดทนแล้วรู้สึกเคยใช้แล้วเอารองพื้นที่มีความมั่นใจอะว่าแบบแกเราใช้ตัวนี้แล้วอะแล้วเรารู้สึกว่าอันเนี้ยเรามั่นใจก็ใช้อันนั้นแหละทุกคนส่วนของคอนซีลเลอร์เนี่ยเราจะใช้เป็นคอลเลกชัน Lasting Perfection Concealer ตัวนี้นะครับทุกคนตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีความติดทนมากกันน้ำกันเหงื่อด้วยนะฮะซึ่งเขาก็จะมีผลเสียอยู่อย่างนึงถ้าหากว่าเราหน้าแห้งเกินไปมันก็จะเป็นคราบนะครับทุกคนเพราะงั้นก็ต้องเติมความชุ่มชื้นบนใบหน้าก่อนที่เราจะมาแต่งหน้าจะได้ไม่ทำให้เขาเนี่ยเป็นคราบนั่นเองนะจริงๆตัวที่เป็น Maybelline เมื่อกี้เขาก็ให้การปกปิดค่อนข้างเยอะแล้วแหละอันนี้ก็มาเสริมให้ใต้ตาดูสว่างขึ้นแค่นั้นเองนะจ๊ะทุกคนต่อไปเราจะมาคอนทัวร์กันนะครับคอนทัวร์เนี่ยอะไรก็ได้นะฮะคอนทัวร์ที่เราใช้นะครับเป็นคอนทัวร์ของ Etude นั่นเองนะฮะ Etude P101 Stick นั่นเองนะครับเบอร์02ถ้าหากว่าใครแบบไม่ใช่สายคอนทัวร์พอดีว่าชั้นหน้าเรียวอยู่แล้วก็ไม่ต้องคอนทัวร์นะทุกคนบริเวณสันจมูกด้วยนะครับเราจะใช้สปอนอันเล็กเนี่ยในการเป็นจมูกเราต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลงแป้งกันแป้งที่เราแนะนำสำหรับการไปคอนเนี่ยก็คือเจ้านางนะครับทุกคนก็เป็นแป้งอันหนึ่งที่แบบมีการพูดถึงเยอะในเรื่องด้านการติดทนนั่นเองนะทุกคนก็อาจจะแบบใช้พับนี่แหละในการลงต่อไปเดี๋ยวเราจะมาที่แก้มกันก่อนนะฮะแก้มกับตาเนี่ยก็คือแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้ลิปแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าอะไรที่เป็นเนื้อครีมเนี่ยมันก็จะติดทนเดี๋ยวเราจะใช้เป็นลิปจาก For You Too นะฮะ You Are Mine นั่นเองนะเป็นสีเบอร์12นะครับ My Girlfriend นะจ๊ะลงที่หลังมือก่อนเพื่อความแบบมั่นอกมั่นใจว่าแบบมันจะไม่เยอะเกินไปอะไรยังไงแล้วก็มาลงที่หน้าแก้มเราถ้าเรายิ่งลงเนื้อครีมด้วยแล้วก็ลงเนื้อฝุ่นด้วยเนี่ยมันก็จะยิ่งติดทนมากขึ้นนะคะทุกคนเหมือนกับว่าพอฝุ่นหลุดมันก็มีเนื้อครีมรองรับอะไรเงี้ย
เดี๋ยวเราจะเพิ่มแบบฝุ่นลงไปด้วยนะครับเพื่อความติดแน่นทนนานนะเราก็จะใช้เป็น The Face Shop สีนี้เลยนะฮะทุกคนเป็นสี RD02โอเคในส่วนของงานตาเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงเป็นเนื้อฝุ่นแล้วกันนะครับก็เราจะใช้เป็นพาเลตนี้เป็นโฟกัลเลอร์นั่นเองนะครับพาเลตชื่อว่า Burning สีที่เราจะใช้เนี่ยจะใช้สีนี้นะครับทุกคนทีรามิสุนั่นเองนะครับเราจะลงบริเวณชิดโคนขนตานะฮะตรงนี้แบบเอาเน้นๆเลยนะคือแบบเอาสีชัดเลยแล้วก็ค่อยๆเบ่งขึ้นไปให้มันจางลงก็ลงมาตาล่างด้วยนะจ๊ะแต่งตามที่ตัวเองชอบเลยทุกคนคือแบบพอเราเข้าคอนไปมันมืดใช่ไหมมันก็จะแบบไม่ค่อยเห็นแล้วแต่ว่าเผื่อบางทีเวลาศิลปินมองมาที่เราก็แบบเราต้องสร้างความประทับใจให้ศิลปินเราด้วยการแบบหน้าเราสวยสกิดอายไลเนอร์ด้วยนะอายไลเนอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่อยู่บนตาเรานานที่สุดนั่นเองนะฮะเราแนะนำให้เป็นอายไลเนอร์แบบสีนะทุกคนจะดูธรรมชาติกว่าอายไลเนอร์ที่เป็นสีดำอะไรอย่างงี้นะฮะก็อายไลเนอร์ที่เราแนะนำเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่ามันโอเคแล้วก็ติดทนมากก็คือของ Bibia นั่นเองนะทุกคน Bibia Lasting Auto Gel Eyeliner นั่นเองนะครับเขามีหลายสีมากสีที่เราจะใช้เนี่ยคือสี L3 Rose Coco นั่นเองนะครับทุกคนกรีดไปเส้นเล็กเส้นใหญ่ตามใจชอบอ๋อฮะเสร็จแล้วนะฮะในส่วนของดวงตาของเรานั่นเองนะจ๊ะเราก็จะแบบอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนต่อไปที่เราจะมาแต่งกันก็คือส่วนของปากนั่นเองนะเราแนะนำให้ใช้เป็นติ้นนะครับทุกคนเพราะว่าติ้นเนี่ยค่อนข้างจะติดทนนานที่สุดทาก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อจะแบบเป็นเบสของปากเวลาลิปสติกที่เราทาทับไปหลุดเนี่ยปากเราก็จะยังมีลิปติ้นอยู่นั่นเองนะครับทุกคนเราก็เลยจะใช้เป็นของ Bibia นะครับที่เราเคยซื้อมาอันนี้หาซื้อในไทยไม่รู้จะได้หรือเปล่านะทุกคนแต่ว่าก็ของอิตูดี้อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้แทนกันได้นะฮะอันนี้เป็นลิปติ้นผสมเป็นติ้นกึ่งติ้นกึ่งเวลเวทนะฮะทุกคนเป็นของ Bibia นั่นเองนะฮะประมาณนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาลงลิปที่เราจะใช้เลยปกตินะหรือถ้าหากว่าใครแบบอยากได้ความติดทนจริงจังแบบเอ้ยมันทนจริงๆคืออันนี้คือทนจริงๆนะคะก็คือนี่เลยนะจ๊ะเป็น Maybelline Super Stay Matte Ink นะครับอันนี้คือติดทนหนักมากใช้เล่นสงกรานต์ก็ยังติดนะคะทุกคนก็ลงปกติไปเลยซึ่งเราก็จะทำเป็นออมเบรเหมือนเดิมนะคะทุกคนถ้าใครชอบแบบนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะแต่เราเนี่ยยังไม่พอใจเพราะว่าเรายังออมเบรไม่สุดเราเลยจะใช้คอนซีลเลอร์เนี่ยของ Itudy นะฮะ Mini 2 Matte มาลงขอบปากนิดนึงเพื่อให้แบบจัดความออมเบรทากี่ลิปเนี่ยวันหนึ่งที่180ล้านลิปเรียบร้อยแล้วก็ถ้าใครมีสเปรย์เซตเครื่องสำอางแบบเขาจะมีสเปรย์น้ำแร่ที่ไว้สำหรับเซตเครื่องสำอางให้ติดทนยิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ฉีดนะฮะแต่ว่าเราไม่มีเนาะแต่ว่าจะมีเป็นแบบสเปรย์น้ำแร่ที่เอาไว้ทำให้แบบหน้าฉ่ำวาวอะไรอย่างเงี้ยเราชอบมากนะครับเราก็จะฉีดไปด้วยนะทุกคน DCE สไตล์นันดานะคะเป็น Moist Glossing Face Oil Mist นั่นเองนะทุกคนเราก็จะฉีดสเปรย์กันนิดนึงนะฮะมันจะได้ความฉ่ำวาวแล้วก็ได้แบบนั่นเกาหลีของเรานี่คือฟินิชลุคของเราในครั้งนี้นะฮะกับการแต่งหน้าไปคอนเสิร์ตบางคนอาจแบบไปตั้งแต่เช้าเพื่อจะไปหาของแจกอ่ะแล้วเราไม่อยากเติมระหว่างวันอย่างแบบเฮ้ยแต่งรอบเดียวแล้วคือแบบยาวยิงยาวไปถึงตอนคอนเลยเลิกคอนก็ยังหน้าโอเคอยู่อะไรอย่างงี้ก็ลองเอาไปแต่งกันได้เชื่อว่าแบบอันนี้คือติดทนจริงๆเนาะอันนี้สำหรับคนที่หน้าผิวผสมจนถึงมันนั่นเองนะครับทุกคนนะสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยมีประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยแล้วอยากให้ทำวิดีโอแบบนี้อีกเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะถ้าแบบไลค์เยอะแชร์เยอะแปลว่าคุณชอบแชร์ไปเลยนะคะทุกคนหรือว่าเพื่อนคนไหนที่แบบมีแพลนจะไปคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็แชร์ไปให้เพื่อนดูแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้นะคะดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะครับเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราเอาวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบาย